นี่ครับก็กลับมากับการรีวิวถุงมืออีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวถุงมือตัว H3 Global Gen 2ครับก็ถุงมือตัวนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากพี่น็อตนะครับผมผู้สานประตูของทีมอะไรวะฐานอากาศ FC นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ส่งถุงมือตัวนี้มาให้ใช้นะครับผมแล้วก็เป็นถุงมือที่3ที่พี่แกใช้ในการแข่งขันจริงด้วยนะครับผมก็เลยได้เป็นเบอร์9มานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่เบอร์8นะครับผมแล้วก็พี่เขาเนี่ยส่งมาให้เป็นเบอร์9นะเพราะว่าเนื่องจากเขาก็ใช้เบอร์9เหมือนกันนะครับผมก็เลยส่งมาทั้งเองในไซส์ที่เขาใช้เองนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมในการที่ผมจะรีวิวถุงมือ1คู่เนี่ยต้องเป็นคู่ที่ผมเนี่ยเอามาใช้จริงนะครับผมไม่ได้ซื้อมาเพื่อเอามารีวิวนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมเราต้องซื้อมาใช้แล้วก็รีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับใช้ไปทั้งหมด1ครั้งถ้วนนะฮะก็อาจจะมีรอยสกปรกนิดหน่อยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมตัวนี้ใช้มา1ครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งของตัว Lovo Gen 2นะครับผมซึ่งตัว Gen 1ผมก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Lovo Gen 2นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็จะมีบอกคุณสมบัตินะครับวิธีการใช้ต่างๆการวัดมือนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าผู้สานประตูทั่วไปรู้อยู่แล้วว่ามือตัวเองเนี่ยไซส์อะไรนะครับผมแล้วก็จะมาดูตัวของมือตัวนี้เลยนะครับผมนี่สีขาวทองนะครับตัวนี้มันสีขาวทองนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะเป็นโฟมนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฟมสังเคราะห์ป่ะน่าจะเป็นโฟมสังเคราะห์นะครับเป็นแล้วก็จะมีตัวโลโก้ H3 นะครับผมตัวในส่วนชกเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับผมจะเป็นร่องของโฟมนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดชกเนี่ยในส่วนชกของตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันโซนชกมันน้อยอ่ะมันมีแค่ตรงนี้แล้วก็มันไม่ได้นูนออกมาเหมือนตัว Adidas หรือว่าตัวอื่นนะครับผมที่มันจะนูนออกมาตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับซอสร่องของตัวโฟมนะครับผมมันเลยทำให้แบบประสิทธิภาพมันจะลดลงหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยที่จะชกบอลสักเท่าไหร่นะผมชอบที่จะรับมากกว่านะเอาชัวร์ตัวข้างหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวรัดข้อมือ1รอบนะครับผม1รอบนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะสามารถเฟกชื่อได้นะครับผมถ้าเกิดร้านไหนรับเฟกก็เฟกได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นโฟมสังเคราะห์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวซิลิโคนนะครับผมเป็นยางนะครับเวลาเราพันเวลาใช้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะได้ค่อนข้างมั่นคงขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวข้อมือเนี่ยจะเป็นผ้ายางนะครับผ้ายืดนะครับก็จะยืดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมแต่ยืดเยอะนะครับเพราะว่าข้อมือเราเล็กเดี๋ยวมันจะค่อนข้างที่จะหลวมไปนะครับซึ่งเพราะว่ามันเป็นเบอร์9อยู่แล้วไงยิ่งเรายืดเยอะเท่าไหร่แม่งยิ่งหลวมนะฮะเรามาดูหน้าโฟมกันต่อนะครับผมหน้าโฟมนี่เราก็จะมีเขียนว่า Lovo Gen 2นะครับซึ่งแตกต่างกับ Gen 1ยังไงนะครับ Gen 1เนี่ยมันจะเป็นเขียนว่าข้างนึง Never ข้างนึง Give up นะครับผมพอต่อกันก็จะแปลว่า Never Give up ซึ่งในความหมายว่าอย่ายอมแพ้นะครับผมในส่วนของหน้าโฟมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโฟมจากเยอรมันแท้นะครับผมก็โดยส่วนตัวเนี่ยหน้าโฟมของตัว Gen 2เนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่า Gen 1นะโดยส่วนตัวนะมันค่อนข้างที่จะหนึบกว่านะครับหลังจากพรีวอทแล้วมันก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมถ้าเกิดตัวนี้ผมแนะนำนะให้พรีวอทก่อนใช้นะครับผมถ้าเกิดไม่พรีวอทมันอาจจะลื่นมือไปหน่อยนะครับผมต้องพรีวอทก่อนแล้วมันก็จะหนึบเลยนะครับผมในส่วนของตัวการตัดเย็บนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของนิ้วกลมปะไม่ชัวร์เหมือนกันนะอันนี้เรื่องทฤษฎีผมไม่รู้นะครับผมใช้ปฏิบัติอย่างเดียวซื้อมาแล้วใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนิ้วกลมคิดว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เนกาทีฟครับแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการเย็บต้นตะขิบหรือเปล่าวะ ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เยอะนะครับผม
ก็จะเป็นหน้าโฟมนะครับผมแล้วก็ครอบมาถึงตรงนิ้วโป้งตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนของไอตัวระบายอากาศนะครับผมในร่องนิ้วก็จะมีตัวระบายอากาศนะครับผมเหมือนตัวเก่าเลยนะครับผมตัวระบายอากาศตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข้างหลังโซนตัวร่องมือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเมื่อเวลาเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันผมว่ารู้สึกมั่นใจกว่าใช้เจน1นะซึ่งเจน1เนี่ยมันก็มั่นใจระดับนึงแล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้เป็นเจน2เนี่ยมันค่อนข้างจะมั่นใจมากขึ้นนะครับผมด้วยความที่เขาอาจจะไปพัฒนาในเรื่องโฟมให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกที่เราไปใช้เองเนี่ยหน้าโฟมของตัวเจน2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมหนึบรับบอลติดมือตลอดนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับก็ควรที่จะพีวัดก่อนที่จะมาใช้ด้วยนะครับผมแต่ก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวตำหนิอยู่นะครับซึ่งเป็นตรงนี้นะครับซึ่ง H3 ผมไม่รู้เป็นไรนะผมใช้มา3ตัวสีขาวนะเป็นเจน1นะครับตัวสีขาวเจน1ไม่เจอข้อตำหนิหรือว่าตัวเออร์เลอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าพอมาซื้อคู่ที่2เจน1คู่2แล้วตัวนี้เนี่ยพบตำหนิค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนของตัว2เนี่ยจะเป็นของตรงนี้นะซึ่งมันผมยังไม่ได้ใช้เลยนะผมแค่พีวอทแล้วก็เตรียมที่จะใช้เนี่ยพอจะใส่เนี่ยมันขาดแล้วนะครับผมก็เอ้ยเอส3มันเป็นทุกตัวเลยหรือเปล่าที่แบบมันตัดเย็บไม่ดีเหรอหรือว่าอะไรเพราะว่าคุณสมบัติต่างๆมันดีหมดเลยนะพวกแบบหน้าโฟมการใส่อะไรเงี้ยการดูแล้วสาคือมันดีหมดเลยแต่ว่าทำไมการเย็บมันถึงไม่ดีหรือว่าผมเจอแค่ของผมเองหรือคนอื่นเจออันนี้ก็มาพูดคุยในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีฟิงเกอร์เซฟนะแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบที่จะใส่ฟิงเกอร์เซฟมันค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็ไม่ฟรีฟอร์มในการใช้งานนะครับตัวฟิงเกอร์เซฟเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นพลาสติกชิ้นเดียวเลยนะครับผมเลยไม่ค่อยมีความแบบคล่องตัวในการแบบขยับนิ้วมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกชิ้นหนึ่งในการแบบขึ้นลูกออกมาแล้วก็ทำให้มันแบบขยับได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าแบบยี่ห้ออื่นๆนะแต่ว่าผมก็จะดีหรือไม่ดีอ่ะก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ใส่ฟิงเกอร์เซฟนะครับสู้ไปพันนิ้วเอาดีกว่านะครับผมโดยส่วนตัวนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพอพันนิ้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงขยับตัวง่ายกว่าขยับมือง่ายกว่ามันเหมือนเราใช้มือจริงๆเราเซฟนะเราไม่ต้องไปแบบเขาเรียกไงใช้ฟิงเกอร์เซฟแล้วมันจะสำหรับผมมันจะอึดอัดอ่ะมันจะแบบเหมือนไม่ใช่มือเราอ่ะเหมือนมีอะไรมันล้างอยู่นะเออแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในตัวถุงมืออ่ะมันมีตัวเขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนกริปป่ะในตัวข้างในเนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนเอาไว้ยึดมือเรานะเพราะว่าเวลาเราใส่หรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยเราใส่ไปนานเหงื่อมันจะออกนะแล้วก็ถุงมือมันอาจจะทำให้หลวมหรือว่าขยับได้ไอซิลิโคนกริปเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องที่จะทำให้มือเราเนี่ยไม่ขยับไปมาได้นะแล้วก็จะมีตัวหูตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรรูหูเหรอตกสำหรับผมคือรูเกี่ยวเอาไว้ตากแต่จริงๆมันก็คือช่วยในการดึงใส่นะเนี่ยพอเวลาเราใส่นี้ใช่ไหมมันก็ช่วยในการดึงนี้ได้เออนี่ดึงนี้ค่อยๆดึงนะเวลาใส่เพราะว่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถนอมอายุการใช้งานของตัวการตัดเย็บตรงนี้นะ wow. อันนี้มันก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับผมโดยซิลิโคนเนี่ยข้างในอ่ะนะจะมีตรงนี้จะมีตรงปลายนิ้วเนี่ยตรงนิ้วเนี่ย5นิ้วเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตรงฝ่ามือเนี่ยประมาณ5-6ชิ้นได้อยู่5-6เค้าเรียกว่าอะไร5-6ตำแหน่งอ่ะนะ5-6ตำแหน่งได้อยู่นะครับผมแล้วก็นี่ใส่ให้ดูนี่ก็เป็นต้องใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นคนข้อมือเล็กนะครับแล้วก็อย่างที่บอกผมใส่เบอร์8และนี่เบอร์9ข้อมือมันก็อาจจะแบบใหญ่ไปหน่อยพอใส่มันก็ล้นออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่ามันก็แล้วแต่สรีระของคนนะบางคนข้อมือใหญ่บางคนข้อมือเล็กแล้วก็ในส่วนของจิ้มตุ๊กแกเนี่ยนี่จะมีอยู่2จุดนะครับจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะติดหนึบดีนะครับผมก็ไม่ค่อยหลุดง่ายนะครับผมทำให้เรากระชับเวลาเราใส่เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับมือกระชับในเวลาเราเล่นนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลืมบอกวันนี้พูดสเปซสปาจังเลยไอตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันมีฟิงเกอร์เซฟใช่ไหมแล้วมันก็ถอดได้ตัวถอดเนี่ยจะเป็นตีตัวแกะข้างหลังตรงนี้นะเราสามารถที่จะแกะออกมาได้แกะยากหน่อยนะระวังขาดด้วยเราสามารถแกะตรงนี้แล้วก็ถอดใส่ฟิงเกอร์เซฟได้นะครับผมก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้ว
ก็จะเป็นเรียกว่าลวดลายสวยงามนะครับผมก็แตกต่างกับตัว Gen 1อยู่นะครับผมเอามาเทียบกันเลยนี่ Gen 1นี่คือหน้าโฟมของ Gen 1กับ Gen 2นะครับผมก็มีอะไรเหมือนกันโฟมน่าจะเหมือนกันนะครับโฟมสังเคราะห์ด้านหลังมือเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะครับผมตัวแล้วก็ส่วนหน้าโฟมเนี่ยตรงนี้อย่างที่บอกตรงเนี้ยของ Gen 1จะเขียนคําว่า Never Give Up ใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้เราใช้ไปปีกว่าแล้วโฟมมันก็หลุดลุยหมดแล้วก็จะไม่เห็นนะครับผมตอนหน้าโฟมส่วนตัวผมคิดว่าโฟมเขาน่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอเรามาใช้ของ Gen 2เนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมในส่วนของข้อมือของ Gen 1กับ Gen 2เนี่ยเหมือนกันนะครับผมเป็นโฟมสังเคราะห์แล้วก็มีตัวซิลิโคนตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นข้อมือพันหนึ่งรอบเหมือนกันนะครับผมข้างในก็มีกิ๊บเหมือนกันตัวระบายอากาศก็มีจุดเดียวกันนะครับตรงร่องมือแล้วก็ตรงในส่วนของเรียกว่าอะไรนะง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะก็เป็นตรงนี้เหมือนกันนะครับผมคือส่วนตัวที่มันแตกต่างกันระหว่าง Gen 1กับ Gen 2ผมอะที่เห็นชัดๆเลยนะก็คือตัวโฟมตัวหน้าโฟมเนี่ยตัว Gen 2จะดีกว่าตัว Gen 1นะครับผมแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ทำโฟมออกมาเนี่ยได้ดีกับสภาพอากาศเมืองไทยมากๆนะครับโดยส่วนตัวผมนะเพราะว่าเวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราทิ้งไว้นานๆนะโฟมมันก็จะคงสภาพของมันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าส่วนในตัว Adidas ที่ผมเคยเจอหรือว่าตัวอื่นนะพอเราไม่ได้ใช้อะโฟมมันอาจจะแห้งแล้วกรอบได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเจอโฟมกรอบนะมันอาจจะแบบ2ปีไปแล้วอ่ะมันถึงจะกรอบแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะเวลาแบบใช้เสร็จซักตากในที่โล่งจะตากแดดอ่ะตากแดดโฟมกรอบอ่ะแล้วก็มันรักษาง่ายประสิทธิภาพมันก็ดีเหมาะกับการใช้ในภูมิอากาศในประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังใช้ได้นะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ 100% ขนาดนั้นนะถ้าเกิดในสภาพอากาศฝนตกนะแต่มันก็ใช้ได้ถ้าฝนตกผมแนะนำให้ใช้เซลล์ยี่ห้อเซลล์จะขึ้นรูปให้หน้าโคตรดีฝนตกอ่ะมันยังดื่มได้เลยผมคิดว่าแบบถ้าหน้าฝนหรือว่าไปเล่นในสภาพอากาศที่มันฝนตกผมแนะนำตัวนี้มากแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงเซลล์อยู่เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราพูดถึงเฮดลามอยู่แล้วก็จะแนะนำเฮดลามนะครับผมเฮดลามนี่เหมาะกับคนไทยมากๆนะครับดูแลดีคุณภาพเยี่ยมการตัดเย็บให้ครึ่งหนึ่งเพราะผมอะไม่รู้อะผมว่าการตัดเย็บเขาบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีผมอยากให้เขาไปแบบไปเช็คดีๆหน่อยว่าอย่าหลุด QC เยอะนะครับเพราะว่าถุงมือคู่หนึ่งเราก็ใช้แบบก็ใช้นานนะเราไม่อยากเสียตังค์ซื้อเยอะนะแต่ว่าด้วยความเป็นผู้สับประตูแล้วมันก็ต้องมีถุงมือสำรองคู่สองคู่บ้างนะก็เข้าใจกันได้นะครับผมก็ตัวในส่วนของตัว Gen 2ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแต่ก็มีเรื่องนึงที่อยากจะบอกนะครับผมผมเห็นมีคนอยากให้ผมเนี่ยแจกถุงมือใช่ไหมแล้วผมอ่ะก็อยากแจกนะแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าแจกเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมเคยใช้แล้วก็ผมไม่ใช้แล้วแต่อาจจะสามารถยังใช้ได้อยู่สำหรับคนที่อยากจะได้นะก็คือตัวนี้ Gen 1เนี่ยผมจะแจกถ้าเกิดมีคนอยากได้นะ Gen 1แต่ว่ามันก็จะมีที่มันขาดบ้างอะไรบ้างนะตรงนี้ก็ขาดมันก็ขาดเยอะอยู่อ่ะตรงข้อมือก็ขาดถ้าเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงถ้าเกิดใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับผมจะทำคลิปแล้วก็จะทำกติกาในการแจกอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดกระแสตอบรับมันดีนะผมก็จะทำคลิปแล้วก็มาสุ่มว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการได้คู่นี้ไปนะครับผมก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับว่าอยากได้คู่นี้หรือเปล่านะครับผมถ้าอยากได้เยอะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกมาในการแจกคู่นี้นะครับผมส่วนคู่อื่นเนี่ยผมไม่อยากแจกนะเพราะว่าโฟมบางทีมันกรอบไปแล้วเอาไปใช้มันอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพผมก็เลยไม่อยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยไปใช้แล้วแบบใช้ได้แป๊บเดียวนะผมก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยโฟมมันยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันแค่ขาดเยอะผมก็เลยโอเคมันยังพอไปต่อได้พอไปวัดไปว้าได้นะผมก็เลยเอาตัวนี้แจกก็ได้ครับผมแต่วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับผมมารีวิวตัวเฮด3ส่วนใครอยากดูคลิปว่าผมใช้เฮด3แล้วผมเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปนึงให้ดูนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์การเล่นในสนามผมเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปนึงให้ดูนะครับผมในส่วนของวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนคนที่อยากได้ถุงมือตามที่บอกครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามีใครอยากได้บ้างนะครับผมก็จะได้ทำการคิดกติกาในการแจกนะครับผมก็สำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับผมบ๊ายบาย
สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ